ชินสแกนโกงวันนี้ครับเดี๋ยวมาดูที่มาที่ไปครับของโครงการด้านคมนาคมมหากาพย์ของประเทศไทยผ่านมาเนิ่นนาน33ปีอย่างข้างโง่พบเวลนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ทางศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่มีการวินิจฉัยให้ทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทพบเวลประเทศไทยจำกัดเอกชนคู่สัญญานะครับเกือบกว่า 20,000 ล้านบาทปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่มีการเพิกถอนในชั้นกลางไปแล้วนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่มีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี62และในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐบาลชุดก่อนนะครับทิศทางสัญญาณบวกครั้งนี้วันนี้เราได้พูดคุยสอบถามแบบสุด Exclusive ติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับจากกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยชดใช้ค่าเสียหาย 24,000 ล้านบาทให้กับบริษัทฮบเวลประเทศไทยจำกัดทำให้นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนปัจจุบันได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าไทยชนะคดีฮบเวลซึ่งน้อยคนนักอาจจะยังไม่รู้ว่านายพีรพันธ์คือผู้ที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังการต่อสู้คดีมาตลอด4ปีนับแต่ที่ได้ไปนั่งฟังคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดเมื่อปี2562ที่พิพากษาให้ภาครัฐต้องจ่ายเงินชดใช้เอกชน 24,000 ล้านบาทนำไปสู่บทบาทสำคัญในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและหนึ่งในคณะกรรมการคดีฮบเวลของกระทรวงคมนาคมมันมีตั้งแต่กระบวนการประกวดราคาการจัดตั้งบริษัทนะกระบวนในขั้นตอนการทำสัญญาเงื่อนไขต่างๆมันพูดง่ายๆทุกขั้นตอนอ่ะที่ผมคิดว่ามีหลายแง่มุม รวมไปถึงแง่มุมในตอนที่เรามีการบอกเลิกสัญญาอะไรกันแล้วด้วยนะมันมีหลายเรื่องที่ผมคิดว่ามันผิดปกติก็ใช้ระบบของสภาก็คือกระบวนการตั้งกรรมาธิการวิสามัญว่าเป็นเรื่องด่วนคำว่าเรื่องด่วนแปลว่าสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาแล้วตั้งกรรมาธิการได้เลยไม่ต้องไปรอคิวยาวซึ่งไม่รู้จะเมื่อไหร่ก็เรื่องนี้น่าประหลาดใจว่าประธานสภาผู้แทนในช่วงวันนั้นผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะท่านบอกไม่ด่วนคนบอกโอ้ยตัดสินชนะคดีเราแพ้ไปแล้วเขาชนะไปแล้วจบแล้วศาลสูงสุดแล้วศาลมันไม่ได้มีศาลเดียวแต่เราจะไปศาลอื่นเนี่ยมันจะเอาแง่มุมอะไรประการที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องไปผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินเขาไม่รับก็แปลว่าเขาไม่ส่งน้ำหนักมันเบาแล้วถึงแม้กฎหมายบอกเขาไม่ส่งเราส่งได้แต่น้ำหนักมันเบาแต่ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้น้ำหนักมันถูกมันหนักมากกว่าที่จะส่งเองก็สุดท้ายก็ได้ร่างหนังสือขึ้นมาที่จะไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินสุดท้ายก็โชคดีของประเทศก็คือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินท่านเห็นด้วยนะครับและท่านก็สรุปประเด็นส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้เราจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่5ทับ2564ตามคำร้องของกระทรวงคมนาคมและรฟท.ที่ยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีบริษัทฮบเวลยื่นคำร้องหลังได้รับหนังสือบอกยกเลิกสัญญาถึง6ปีกับอีก10เดือนเศษซึ่งน่าจะเลยกำหนดระยะเวลาหรือหมดอายุความที่จะสามารถยื่นคำร้องได้ตามกฎหมายหรือไม่ทำให้ต่อมาปี2565ศาลปกครองสูงสุดมีมติในที่ประชุมใหญ่มีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำร้องของกระทรวงคมนาคมและรฟท.ที่ขอให้หยิบคดีนี้มารื้อฟื้นใหม่พิจารณาในที่สุดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคำพิพากษาศาลปกครองกลางในครั้งนี้เมื่อขาดอายุความตั้งแต่ตอนนั้นก็แปลว่าอนุญาโตไม่มีสิทธิ์รับไว้พิจารณาถือว่าเป็นคดีที่สิ้นสุดแล้วใช่ไหมครับยังครับคือสิ้นสุดในศาลชั้นต้นแต่ว่าตามกลักกฎหมายเนี่ยเขาก็คงใช้สิทธิอุทธรณ์แต่ผมคิดว่าคงจะลำบากเพราะว่าประเด็นเรื่องขายุความมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับเพราะเราจะลงลึกรายละเอียดของตัวโครงการฮบเวลมหากาพย์ขนาดใหญ่ตั้งแต่33ปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นและทำไมถึงหยุดชะงักตลอดจนการเปิดตัวละครลับนะครับที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการต่อสู้ขับเคลื่อนในการต่อสู้กับเรื่องของการรื้อฟื้นคดีในครั้งนี้จนทำให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งล่าสุดออกมานะครับเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนครับส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23และเราจะแฉทุกคนโกงในชินสแกนโกงครับ